ไม่จะได้เนี่ยจะได้รู้ว่ามันตกไหมเดี๋ยวโทรหาพี่น้ำท่วมอ่ะก่อนเช้าแล้วไม่มีสื่ออะไรดูแช่แข็งหมดแล้วเดี๋ยวสบายดีไหมครับคุณเจ้าเช็คไว้ทักนอนไปก็สองทุ่มก็สามทุ่มก็นอกแล้วเนี่ยป๊อกอยู่เนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติทำไมได้ยังไงดูเสาปูนนี่นั่นปึ๊กไม้นี่ไม้แข็งจะพังเองจะพังเองจะพังเองสร้างไม่มีค่ะไม่เหลือหรอกดูข้าวดูอะไรนะเฮ้ยพังไปได้โอ้โห30ปีฮะเอาแล้วมันขึ้นยังไงเอาเสาปูนนี่แหละปีนขึ้นไปเองตู้ปูนนี่ปูนสมัยนี้เก่งขึ้นอยู่บนน้ำมันถ่ายน้ำมันเครื่องนะต้องใช้เสาน้ำมันน้ำมันเครื่องเสาน้ำมันเครื่องพอตึกสมัยพวกไม่ลงแล้วไม่ลงแล้วไม่เหลือแล้วสบายแล้วโครงการอยู่ดีมีสุขตึงแล้วแบบตัวนี้ได้ข่าวว่าจะมีจะเริ่มมีมาเพิ่มอีกหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่พอเนี่ยนะพ่อแม่แล้วครับปวดแม่แล้วครับพ่อแม่เอาเลยครับเรียกวัดแตกครับเมื่อกี้โทรบุญเรืองกับเจ้าน้ำเพอบอกว่าติดงานเลยผมจะลงพื้นที่เรื่องของเรื่องเนี่ยใช่ไหมแต่ก่อนแรกเนี่ยนะมันรู้แล้วว่ามันจะโดดฝนตอนน้ำท่วมมันโบสถ์เนี่ยมันจะช่วยทำอะไรเลยเราก็อยากจะให้คนหาช่างอุปชาแต่ดูกตินี่เนี่ยใช่ไหมไปบวชแต่ให้คนอื่นเขาลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแต่ไม่หวนกลับมันเนี่ยมันขนนะมันขนมาดูมันขึ้นหนึ่งไอ้ตัวเนี่ยนะคือมันจะมันขนขึ้นมานะเออป๊อกจะมาเอาแล้วจะได้รู้ว่าเออมันขนหนีแล้วนะใช่ไหมจองแต่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ต้องรอพระไอ้อรสาก่อนก็สามจองล้านกว่านะไม่ได้ผมกดนี้ราคาเท่าไหร่คุณไปเอามาเลยมาติดเธอสลักชื่อมาเลยมาถวายเลยผมกดแล้วก็ส่งกำลังสลักชื่อหน้าประมาณเกือบห้าคือมันจะได้เพราะวัดในวังพิกุลน่ะเหลือไม่กี่ละกี่วัดที่จะที่โบสถ์หมดอ่ะมีความเป็ดใต้กันเนี่ยนะไม้ต้องไม้เป็นไม้ใหญ่ไม้แดงไม้ประดู่มีที่ของเก่าแก่ทั้งนั้นแล้วจะขุดตรงไหนมาพูดถึงก็ขุดปูบ้านแล้วก็จะมีหินอืม